วิญญาณสัมภเวสีมาขอส่วนบุญกับหลวงพ่อเกษมที่ป่าช้าแม่อางหลวงพ่อเกษมเขมโกแห่งสุสานไตรรักษ์จังหวัดลำปางเมื่อครั้งที่ท่านยังไม่ละสังขารนั้นชื่อของท่านขจรกระจายเรื่องลือกว้างไกลไปในหมู่พุทธบริษัทมีพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้สักการะท่านด้วยความเคารพศรัทธาเนืองแน่นทุกวันแม้จะไม่ได้พบตัวท่านก็ขอให้ได้กราบนมัสการกุฏิหลังน้อยที่ท่านพักผ่อนอยู่ภายในแค่นี้ก็เกิดปิติยินดีแล้วเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ผู้ใกล้ชิดที่สุดได้มาจากบันทึกสั้นๆเป็นคำบอกเล่าของเจ้าประเวศณลำปางซึ่งเป็นหลานของท่านมีความว่าเวลานั้นเจ้าประเวศบวชเป็นสามเณรคอยรับใช้อุปถากหลวงพ่อเกษมอยู่ที่ป่าช้าแม่อางปฏิปทาของหลวงพ่อเกษมนั้นพอใจชำพรรษาในป่าช้ามาโดยตลอดเสนาสนะของท่านคือกระต๊อบหลังเล็กๆที่ญาติโยมสร้างถวายขณะนั้นสามเณรประเวศนอนอยู่กับพระหวันอีกที่หนึ่งพระหวันบวชหน้าไฟเพียง7วันเนื่องจากบุพการีเสียชีวิตแล้วนำศพมาเผาที่ป่าช้าแม่อางในวันนั้นพระหวันบวชแล้วก็ขออยู่ในป่าช้ากับหลวงพ่อเกษมเช้าวันรุ่งขึ้นสามเณรประเวศมาหาหลวงพ่อเกษมที่กระต๊อบกุฏิเพื่อปรนิบัติท่านเมื่อพบหน้ากันหลวงพ่อเกษมถามสามเณรหลานด้วยความสงสัยว่าเมื่อคืนนี้มาที่นี่หรือเปล่าใครบุกเข้ามาเมื่อคืนนี้มาจับมือเราผมไม่ได้ขึ้นไปครับผมอยู่ข้างล่างสามเณรเจ้าประเวศตอบตามความเป็นจริงถ้าอย่างนั้นอสุรกายก็มาจับมือเราจากนั้นหลวงพ่อเกษมก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สามเณรเจ้าประเวศฟังว่าเมื่อคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งขณะที่หลวงพ่อเกษมนั่งภาวนาอยู่ในกระต๊อบกุฏิท่านรู้สึกว่ามีมือใครคนหนึ่งเอื้อมมาจับข้อมือท่านซึ่งกำลังประสานฝ่ามือไว้บนหน้าตักจับข้อมือไว้แล้วบีบเสียแน่นแม้จะมีผู้ล่วงเกินขณะกำลังเจริญภาวนาหลวงพ่อเกษมก็มิได้สะดุ้งหวั่นไหวยังคงเจริญภาวนาต่อไปท่านเล่าว่าจับมือเราก็ให้จับภาวนาติ๊กๆหมายถึงว่าหลวงพ่อเกษมก็ภาวนาไปเรื่อยๆครู่หนึ่งมือลึกลับที่มาจับข้อมือของท่านก็ถอนออกไปแต่ยังไม่ยอมผละจากไปแต่กลับมาบีบนวดที่เอวของท่านแทนจนท่านอดรนทนไม่ไหวเอื้อมมือมาจับแขนนั้นเพื่อห้ามไม่ให้รบกวนท่านอีกสัมผัสที่หลวงพ่อเกษมรับรู้ก็คือแขนข้างนั้นรุงรังไปด้วยขนหยาบๆแล้วแขนข้างนั้นก็อันตรธานหายไปแต่มีเสียงกระซิบที่หูท่านว่าอยู่ดีๆเน้อพ่อเน้อต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไรมารบกวนท่านอีกตราบจนอรุณของวันใหม่เจ้าประเวศเล่าว่าตอนเช้าที่มาหาหลวงพ่อเกษมและถูกท่านซักถามดังกล่าวเจ้าประเวศยังจับข้อมือของหลวงพ่อเกษมมาดูเห็นรอยแดงเป็นจ้ำตรงข้อมือท่านชัดเจนนี่คือประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณที่หลวงพ่อเกษมเขมโกเล่าไว้เพียงเรื่องเดียวในอัตตประวัติของท่านอาจจะมีวิญญาณที่ทุกข์ทรมานมาขอความเมตตาจากพระอริยสงฆ์เช่นท่านอีกก็ได้เพียงแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยเท่านั้นปาฏิหาริย์หลวงพ่อกลั่นพาคณะพระธุดงค์ข้ามแม่น้ำโดยให้ทุกรูปปิดตาไว้สุดท้ายข้ามมาได้โดยจีวรไม่เปียกปาฏิหาริย์บารมีหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติพระมหาเถราจารย์แห่งเมืองกรุงเก่าหลวงพ่อกลั่นเป็นหนึ่งใน10คณาจารย์ผู้มีพลังจิตสูงในปีพ.ศ. 2452ที่จังหวัดนครปฐมได้มีการชุมนุมพระอาจารย์จากสำนักต่างๆทั่วประเทศมีการทดสอบวิทยาคมและพลังจิตจากพระอาจารย์ทั่วประเทศที่ได้รับนิมนต์ซึ่งแต่ละจังหวัดได้จัดให้พระอาจารย์เดินทางไปร่วมในพิธีโดยมีการทดสอบพระอาจารย์ต่างๆครั้งละ10องค์มีสมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่บริเวณวัดปฐมเจดีย์ในการทดสอบครั้งนั้นมีกติกาว่าให้เอาท่อนไม้มา1ท่อนวางบนม้า2ตัวแล้วเอากบใส่ไม้วางไว้บนท่อนไม้อาจารย์องค์ใดสามารถทำกบใส่ไม้ให้วิ่งใส่ไม้ไปกลับได้โดยที่กบไม่หล่นทำการทดสอบกันถึง3วัน3คืนพระอาจารย์ส่วนมากสามารถใช้จิตบังคับให้กบวิ่งไปได้แต่กลับไม่ได้ที่ทำให้กบใส่ไม้ไปกลับได้มีด้วยกัน10รูปใน10รูปนั้นมีหลวงพ่อกลั่นเป็น1ใน10ด้วยทุกเช้าหลังจากบิณฑบาตกลับมาแล้วหลวงพ่อกลั่นท่านจะต้องโปรยข้าวส่วนหนึ่งให้นกกาหมาไก่และลิงที่ออกมาคอยให้ได้กินจนอิ่มชาวบ้านละแวกวัดจะเห็นหลวงพ่อกลั่นเดินอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์อยู่เป็นประจำทุกวันชาวบ้านและเนรในวัดจึงพากันสงสัยว่าทำไมสัตว์เหล่านี้จึงชอบเดินตามท่านเมื่อสงสัยจึงต้องมีการทดลองหาความจริงโดยในวันหนึ่งเมื่อหลวงพ่อกลั่นไม่อยู่ได้มีพระรูปหนึ่งแอบนำผ้าเหลืองของหลวงพ่อกลั่นมาปลอมเป็นหลวงพ่อแล้วทำเป็นเดินขึ้นมาจากเรือคล้ายว่าเพิ่งกลับจากวัดเมื่อเดินผ่านสัตว์ต่างๆที่เคยได้ข้าวและอาหารจากหลวงพ่อสัตว์เหล่านั้นก็เฉยๆเพราะจำได้ว่าไม่ใช่หลวงพ่อเป็นเพราะความเมตตาที่แผ่ออกมาทำให้สัตว์เหล่านั้นจดจำหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีเพราะมันสัมผัสรู้ได้หลวงพ่อกลั่นเมื่อได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระญาติทุกๆเช้าเมื่อออกบิณฑบาตพระสงฆ์ในวัดจะต้องพายเรือไปตามลำน้ำซึ่งจะมีชาวบ้านมารอตักบาตรทั้งสองฝั่งและชาวบ้านจะรู้ว่าเรือลำไหนเป็นของหลวงพ่อกลั่นเพราะจะมีจุดสังเกตคือเรือของหลวงพ่อจะมีสีดำสนิทปกคลุมตั้งแต่หัวเรือไปจรดกลางลำเรือสีดำเหล่านั้นก็คืออีกานับ10ตัวที่มาเกาะเรือของหลวงพ่อแล้วเวลาชาวบ้านลงมาตักบาตรแก่หลวงพ่ออีกาทั้งฝูงจะบินวนรอบๆเรือไม่ไปไหนพอชาวบ้านตักบาตรเสร็จมันก็กลับบินมาเกาะส่วนอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายหลวงพ่อเต็มลำเรือนั้นเหล่าอีกาไม่แตะต้องเลยและพอเรือมาถึงวัดหลวงพ่อจะให้ลูกศิษย์ขนสำรับขึ้นไปก่อนตัวท่านจะอุ้มบาตรมาทีหลังและจะมีอีกาอีกฝูงหนึ่งคอยรอรับท่านอยู่หน้าวัดมันจะบินรุมล้อมหน้าล้อมหลังเป็นกลุ่มแทบไม่เห็นองค์หลวงพ่อเมื่อได้เวลาฉันหลวงพ่อจะจัดแบ่งอาหารเป็นหมวดหมู่เตรียมให้อีกาหมาและแมวอีกาฝูงใหญ่จะคอยรอท่าอยู่ห่างๆพอหลวงพ่อนั่งเรียบร้อยเมื่อเปิดฝาบาตรจะลงมือฉันอีกาทั้งฝูงก็จะกระโดดไปที่กองอาหารแล้วลงมือจิกกินทันทีหลวงพ่อกลั่นท่านสื่อภาษาสัตว์กับอีกาเหล่านั้นได้เพราะบางครั้งที่มันแย่งอาหารและจิกตีกันหลวงพ่อจะพูดด้วยเสียงเบาๆอีกาก็หยุดตีกันทันทีแล้วค่อยๆกินอย่างสงบเรื่องราวของหลวงพ่อกลั่นธรรมโชติภิกษุผู้มีความมหัศจรรย์อันประกอบไปด้วยเมตตาธรรมสามารถสื่อภาษาสัตว์ได้เข้าใจหลวงพ่อท่านนี้เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านมักแสดงอภินิหารให้ใครหลายคนได้ประจักษ์หลายต่อหลายเรื่องเช่นมีอยู่คราวหนึ่งอยู่ในช่วงออกพรรษาซึ่งพระสงฆ์ตามวัดต่างๆนิยมออกธุดงเพื่อแสวงหาความสงบวิเวกและเพื่อโปรดพุทธบริษัทที่อยู่ในชนบทห่างไกลในถิ่นกันดารหลวงพ่อกลั่นพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ท่านก็ออกธุดงเช่นกันโดยตั้งใจจะไปนมัสการพระเจดีย์ในเมืองพม่าเมื่อคณะของหลวงพ่อรอนแรมเดินทางมาถึงแม่น้ำสะตงซึ่งกว้างใหญ่มากแต่หาเรือแพข้ามฟากไม่ได้หลวงพ่อกลั่นจึงต้องหาทางข้ามด้วยตัวเองหลวงพ่อกลั่นจึงสั่งให้พระภิกษุที่ร่วมธุดงกับท่านเอาผ้าผูกตาให้หมดแล้วเกาะจีวรตามท่านเป็นแถวเรียงหนึ่งมีข้อห้ามคือไม่ให้พูดจากันพอถึงฝั่งแม่น้ำฟากนั้นจึงบอกให้เอาผ้าผูกตาออกและน่าอัศจรรย์ที่พระแต่ละรูป
ไม่มีใครที่จีวรเปียกน้ำเลยและยังไม่มีใครรู้อีกว่าหลวงพ่อท่านพามาโดยวิธีใดอีกครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่หลวงพ่อและพระลูกวัดพระญาติรับกิจนิมนต์ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งครั้นใกล้เวลาที่เขานิมนต์ปรากฏว่าฝนตั้งเขาทำท่าจะตกพระที่เดินทางไปกับหลวงพ่อเตือนให้ท่านรีบไปจะได้ไม่โดนฝนแต่หลวงพ่อกลับบอกให้พระเหล่านั้นไปก่อนล่วงหน้าส่วนท่านจะตามไปทีหลังและพอท่านออกจากวัดฝนก็ตกไล่หลังท่านเรื่อยไปจนถึงบ้านงานแต่ตัวท่านกลับไม่เปียกฝนเลย